เรื่องงานตอนนี้เป็นไงบ้างแนทเรื่องงานตอนนี้ก็ส่วนมากคืองานตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็จะจัดแบบออนไลน์ทั้งหมดค่ะอย่าง L Vision Week ที่ผ่านมานะคะทุกคนอาจจะบอกว่าอ้าว L Vision Week ไม่มีแล้วหรอเงียบแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะจริงๆ L Vision Week ก็ได้จัดแบบออนไลน์ค่ะก็มีการถ่ายทำมีการควบคุมมีมาตรการใดๆหลายๆอย่างมากค่ะก็จะเป็นการเปิดโลกตลาดใหม่เหมือนกันก็คือตลาดออนไลน์เช่นกันค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของละครก็คือละครเพิ่งถ่ายจบไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก next step ก็เดี๋ยวจะมีละครกับทางช่องวัน31ค่ะพูดถึงอย่างแสงว่าแฟชั่นโชว์เดี๋ยวนี้ก็คือเรายังไปเดินอยู่แต่ว่าเวลาออนแอร์มันคือออนไลน์ถูกไหมใช่ค่ะส่วนมากตอนนี้เหมือนคนก็จะหันมาทำออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการทำออนไลน์จะทำให้แบบผู้บริโภคอะเข้าถึงของได้ด้วยค่ะในบางสถานการณ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาห้างสรรพสินค้ามีภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างค่ะตลาดออนไลน์ก็สามารถเป็นอีกจุดนึงจุดน่าสนใจที่จะสามารถทำให้ทุกคนไปกดไลค์ไปกดซื้อได้ค่ะเรียกว่ามันต่างกันมั้ยเวลาต้องแค่ว่าคนดูเยอะๆกับต้องหน้ากล้องอะไรถามว่ามันว่าแตกต่างนะครั้งนั้นคือ L Vision Week เป็นเหมือนไม่ใช่แค่แนทที่แตกต่างทีมงานทุกคนแตกต่างทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราปกติเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยเราเดิน1รอบแล้วก็ใส่อินเนอร์เดิน1รอบใช่ไหมคะแต่พอการมาเป็นตลาดออนไลน์เสร็จเนี่ยเราจะต้องเห็นสินค้าให้ชัดในเรื่องของดีเทลในรายละเอียดเพื่อที่จะให้คนที่เขาเห็นนะเห็นในรายละเอียดของดีเทลจริงๆเพื่อที่จะได้รับของที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นของที่เป็นของที่ตรงตามปกอะค่ะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเพราะว่าส่วนมากอะประเด็นฮาๆก็คือซื้อของไม่ตรงปกนะคะซื้อมาแล้วไม่ตรงปกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการดูแลในเรื่องของตรงนี้ด้วยว่าจะไม่มีการซื้อของที่ไม่ตรงปกก็คือเป็นของที่สวยดีเทลดีแล้วก็จะมีขนาดอะไรเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะคนทำงานเบื้องหลังก็จะเหนื่อยมากนิดนึงค่ะกำลังก็เหนื่อยใช่ค่ะก็คือต้องคิดมากขึ้นเนาะใช่ค่ะก็ในเรื่องของการพรีเซนต์จะต้องพรีเซนต์ยังไงที่จะทำให้ผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ซื้อสินค้าผู้บริโภคค่ะเห็นมากขึ้นค่ะพี่ขออนุญาตถามว่าค่าตัวเท่าเดิมไหมค่ะโอ้จริงๆค่าตัวก็น้อยกว่าเดิมเลยนะคะส่วนมากเราจริงๆพูดเลยว่าการทำงานในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาบางงานนี่คือแบบแทบจะฟรีหรือว่าเป็นบางงานที่ได้ค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากช่วยให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างวงการแฟชั่นในเรื่องของเสื้อผ้าแบรนด์ไทยหรืออะไรต่างๆอะค่ะก็ยังมีคนหลายๆคนที่เป็นแม่บ้านที่เขาเย็บผ้าทุกคนที่เขาทำงานโรงงานที่เป็นหน่วยการผลิตอะค่ะถ้าสมมติว่ายอดซื้อยอดถ้าดีไซเนอร์ไม่ดีไซน์ชุดแล้วก็ยอดซื้อยอดผลิตมันลดลงอะนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานนะคะก็จะต้องถูกแบบลาออกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่างั้นไม่เป็นไรตรงนี้คือถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยค่ะมันไม่ใช่แค่เราช่วยทั้งออร์แกไนซ์ก็ช่วยด้วยแล้วก็ทุกคนก็ลดค่าตัวของตัวเองแล้วก็ลงแรงกันค่ะเรียกว่ายอมลดบางส่วนเพื่อที่จะให้หลายอย่างมันยังอยู่ได้ใช่มั้ยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆมันตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวเราแล้วค่ะอย่างเสื้อผ้าหรือว่าของนึงอย่างในตอนเนี้ยเราเป็นตัวแทนในฐานะคนที่พรีเซนต์ออกมาใช่มั้ยคะแต่เบื้องหลังเนี่ยคนที่ขายผ้าคนที่ตัดผ้าคนที่เย็บผ้าช่างฝีมือต่างๆอ่ะเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเทียบในรายปีนี้กับปีที่แล้วมันหายไปเยอะไหมหายไปเยอะไหมล่ะคะแนทว่ามันก็น่าจะหายไปเยอะอยู่แล้วค่ะแนทว่ามันแนทว่าแนทอาจจะไม่ได้แบบมีรายได้เยอะแบบถ้าเป็นแบบศิลปินกับดาราท่านอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าครึ่งๆไหมก็น่าจะประมาณมันก็ครึ่งๆอะค่ะมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอาจแต่ว่าของแนทเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าแนทเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานเดินแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็หายแล้วก็ลดลงค่ะแนทในฐานะเราเป็นนางงามไม่ได้ว่าแบบขนาดโควิดอะไรเงี้ยค่ะแบบวงการนางงามยังคึกคักอยู่เรามองอุตสาหกรรมนี้ยังไงในช่วงนี้วิหนูแบบหนูว่าดีนะคะคือมันเป็นการเหมือนอัพให้แบบตัวนางงามเองแบบว่ามีการพัฒนาที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าไม่ว่าสถานการณ์โลกตอนนี้ถ้าจะมีการประกวดหรือว่าไม่มีการประกวดเนี่ยคือมันไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ยังดีกว่าแบบเราอะไรที่มันทำอะไรรวดเร็วเนี่ยมันจะมีการเตรียมความพร้อมไม่ทันค่ะซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะได้ไปประกวดหรือไม่ได้ไปประกวดหรือว่าจัดไม่จัดออนไลน์อย่างเงี้ยแต่คนของเราพร้อมแล้วหนูว่านั่นน่ะคือสิ่งที่แบบดีที่สุดค่ะในแต่ละปีก็จะมีดราม่าเยอะมากนะก็ผ่านมาได้แล้วผ่านแบบปีนี้ทำแนะนำให้น้องๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะตอนที่แนทลงแสดงความยินดีกับอาเมนดาค่ะแนทก็เขียนไว้แล้วว่าคือก้าวเนี้ยมันเป็นก้าวที่เหมือนสำคัญมากๆซึ่งน้องเก่งมากที่ผ่านมาได้แต่ต่อไปเนี้ยก้าวต่อไปเนี้ยน้องต้องยืนให้แข็งแรงมีรากเท้าให้มันมั่นคงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรหนึ่งเราต้องเจอกับใครบ้างเราต้องเจอกับสิ่งต่างๆในสังคมเยอะแยะมากมายที่มันมีทั้งบวกแล้วก็ลบอะค่ะอยากให้น้องเข้มแข็งแล้วก็สู้แบบนี้ต่อไปหนูเชื่อว่านางงามทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่1ทุกๆคนที่มาประกวดนะคะทุกคนแบบเต็มที่กับการมาทำงานตรงนี้มากๆค่ะในฐานะที่เราเคยผ่านเวทีแบบใหญ่เนาะ
ในการที่อแมนดาจะเตรียมตัวไปสู้กับเวทีโลกด้วยเวทีโลกคิดว่าเขาต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างก็จริงๆแล้วทุกอย่างที่บนเวทีที่เราติดตามนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาก็คือสมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆในแบบในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าจะต้องมีความเตรียมพร้อมอะไรไหมก็น่าจะไปฝึกในทุกๆเรื่องให้มีความแบบเชี่ยวชาญอย่างท่องแท้ก็ได้ค่ะมีความเชี่ยวชาญให้เพิ่มมากขึ้นเก่งแล้วเก่งขึ้นไปอีกดีแล้วดีขึ้นมากอีกค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ถึงเพดานที่มันตันแต่เราสามารถแบบพุ่งทะลุเพดานไปได้เรื่อยๆค่ะนั่นคือสิ่งที่น้องแบบหนูเชื่อว่าน้องทำอยู่แล้วค่ะมีคนบอกว่าไอ้วงการนางงามกับการบูลลี่เนี่ยเป็นของคู่กันมาเรื่อยๆเลยไหมคือถามว่าเป็นมันเป็นยังไงใช่ไหมคะคือจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่วงการนางงามกับการบูลลี่เป็นของคู่กันค่ะหนูว่าก็ทั้งสังคมของเราด้วยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองว่าการบูลลี่นั้นเป็นยังไงบางคนเขาก็จะมองว่าเวลาเราโดนบูลลี่เนี่ยก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่เราฮึบขึ้นมาพัฒนาดูแลตัวเองแต่บางคนก็จะบอกว่าการโดนบูลลี่เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบการคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการเสียชีวิตเพราะว่าถูกถ้อยคำนินทาอันนี้มันก็แล้วแต่ต่างมุมแต่ว่าสำหรับแนทอะแนทมองว่าการบูลลี่มันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วค่ะดังนั้นตัวเราเองอะจะต้องมีสติหรือว่าคนรอบข้างต้องมีสติในการที่กล่าวตักเตือนเวลาจะพูดหรือทำอะไรค่ะแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะแนทเคยเจอหนักๆไหมแล้วแบบเรามีวิธีรับมืออะไรโหถ้าก็คือถ้านับจากสถานการณ์ตอนประกวดนางงามจนมาถึงตอนนี้ถามว่าโดนหนักไหมหนูว่ามันไม่ใช่แค่หนูที่โดนหนักทุกปีก็โดนหนักเหมือนกันถามว่ารับมือยังไงคืออาจจะเป็นคำพูดที่ดูแบบเฉยหรืออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะนั่งสมาธิมีสติหายใจเข้าลึกๆหนูเป็นคนที่สวดคาถาชินมัชฌรก่อนนอนทุกคืนถ้าแบบไม่คาถาชินมัชฌรก็อิติปิโสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งสมาธิพยายามล้างข้อมูลเป็นวันๆไปแล้วก็เหมือนมีสติตลอดเวลาคนเรามันไม่ได้มีใครดีที่สุดแล้วก็มันไม่ได้มีใครที่แบบแย่มากที่สุดทุกคนก็จะมีสีขาวสีดำปะปนกันไปอยู่แล้วดังนั้นอ่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงในทุกๆเรื่องแล้วก็ถ้าเรายอมรับแล้วอ่ะเนี่ยเชื่อว่ามันจะผ่านพ้นไปได้หายใจเข้าลึกๆ ถึงปลายเท้าค่ะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกมาใหม่คือในก็จะบอกไม่มีใครหรอกที่ไม่โดนด่าใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่ค่ะมันไม่เพราะว่าทุกคนแบบมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างอยู่แล้วค่ะเรื่องงานเพื่อสังคมบ้างเนาะยังทำเดินหน้าทำต่อไหมก็ยังทำต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่เราแบบเรารักอยู่แล้วค่ะในเรื่องของทั้งงานอาสาเรื่องของการหาเงินในการที่จะแบบว่าสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใช่ไหมคะแล้วก็โครงการเล็กๆน้อยๆที่เราทำเกี่ยวกับเด็กในตอนนี้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าอะไรที่เราทำได้อะเราอะอยากจะทำอะไรที่ทำได้แล้วมันเกิดผลแล้วมันเป็นประโยชน์กับเด็กกับสังคมอะเราอยากจะทำในส่วนนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้นี้เกี่ยวกับจริงๆอ่ะเป็นของมูลนิธิ Habitat for Humanity Thailand ค่ะจริงๆนะก็เคยมีโอกาสลง IG แบบหลายๆครั้งแล้วนะคะก็จะมีเด็กๆหลายๆคนทักมาแบบอยากไปทาสีโรงเรียนด้วยอยากแบบพี่ณัฐปีนี้มีกิจกรรมมีอะไรมั้ยค่ะก็ด้วยจริงๆอ่ะช่วงเดือนประมาณแบบมีนาเมษาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราจะมีไปสร้างบ้านเพราะว่าเราพอเงินที่เราได้เนี่ยจะเป็นการได้รับบริจาคจากต่างประเทศด้วยภายในประเทศก็จะมีส่วนนึงค่ะก็จะไปสร้างบ้านให้เขาแต่ว่าทีเนี้ยพอติดโควิดอ่ะก็ไม่สามารถแบบไปสร้างบ้านให้ได้ในตรงเนี้ยเราก็จะต้องทำให้องค์กรของเขาอ่ะแบบอยู่ได้ด้วยและในขณะเดียวกันนะเหมือนเราอ่ะก็จะต้องไปทำตามสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยด้วยค่ะซึ่งเราก็ใช้ไอ้โซเชียลนี่แหละเป็นกระบอกเสียงในการเชิญชวนใช่ค่ะเราคือใช่ค่ะก็คือหนูเป็นคนทำก่อนทำเสร็จแล้วค่อยมากระจายข่าวค่ะแต่ถ้าเราอยากได้แบบแรงเพิ่มสร้างบ้านอ่ะคือเราไม่ได้เอาเงินไปให้เขาสร้างบ้านนะคะคือเราอ่ะลงแรงในการที่แบบทำแบบคนปูนหรือแบบแบกอีกแบกอะไรก็คือเราต้องลงทั้งแรงแล้วก็ลงทั้งใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พลาดไปเพราะว่าโควิดอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะมีแน่ๆในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นค่ะคือแล้วในแพลนในอนาคตมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่ายังไงอันนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกับทุกคนอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือต้องดูหลายๆสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เห็นข่าวอย่างนักแสดงที่นัดร่วมผลงานด้วยพี่ลูกนิกอะค่ะก็คือบ้านน้ำท่วมที่โคราชคือตอนนี้มันดูเงียบมากแต่แบบคนที่เขาออกบ้านไม่ได้เลยค่ะแล้วเรือก็ยังแบบมันเข้าไปยังไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาอื่นๆตามมาทางองค์กรของเราก็จะดูตามความเหมาะสมว่าปัญหาไหนที่เราจะต้อง
้องเข้าไปช่วยไปช่วยให้ทันท่วงทีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นโครงการอื่นก็น่าจะเป็นในเรื่องของของเด็กอะค่ะที่แบบเหมือนเราชอบเด็กอยู่แล้วเราคือเราก็ทําหาทุนไปซัพพอร์ตโรงเรียนหาทุนอาหารกลางวันหาทุนเรียนอะไรให้เด็กๆค่ะแล้วก็ฝากทีมใจใจให้มาซัพพอร์ตโครงการเราได้ทางไหนบ้างค่ะจริงๆนะคะก็เข้าทาง IG ของ Habitat for Humanity Thailand ก็ได้ค่ะหรือว่าเข้ามาใน IG ของแนทก็ได้นะคะเวลามีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทําบุญหรือว่าในเรื่องของการทําโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับเด็กๆต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบริจาคร่วมเงินกันได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการบริจาคหรืออะไรเราจะมีการชี้แจงให้หมดเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะ